ผัวขยันขยันแม่มึงก็รออยู่เนาะไปพ่อมึงไปหาเงินเข้าบ้านกันแต่ผิดวิธีค่ะขึ้นไปที่วัดอย่างนี้นะคะที่วัดแห่งนี้เขาจะมีการตั้งโลงเอาไว้ค่ะจากนั้นก็ให้คนเนี่ยลงไปนอนโลงเพื่อสะเดาะเคราะห์นะคะคุณผู้ชมคงนึกออกนะเนี่ยมาแล้ว2คนผัวเมียผัวหาบเมียคอนค่ะคนเป็นเมียนั่งรออยู่บนมอเตอร์ไซค์ค่อมอยู่ตรงนั้นอ่ะส่งผัวไปละผัวขึ้นไปละขึ้นไปละเสร็จปุ๊บไปเอาตังค์เข้ามาเนี่ยผ่านประตูวัดวัดเนินพุทธาค่ะอยู่ที่ตัวเมืองระยองนะคะเดินเข้าไปในวัดสบายใจเฉิบในภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเห็นไหมขึ้นไปบนศาลาการประเรียนนะคะไปหาของนะจากนั้นเดินตรงไปที่ตั้งโลงศพที่เขามาสะเดาะเคราะห์กันนะคะโอ้ยพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายไปทำบุญเอาตังค์เข้าไปค่ะในหิ้วถังสังฆทานสีเหลืองที่อยู่ในโลงออกมาหน้าตาเฉยดิคุณผู้ชมดูสิเนี่ยลื้อตังค์แล้วลื้อตังค์แล้วได้ไป 3,000 บาทนะใส่กระเป๋าสะพายตัวเองค่ะ5นาทีเท่านั้นในการก่อเหตุจากนั้นไปหาที่รักดีกว่าค่ะที่รักค่อมมอเตอร์ไซค์รออยู่บนรถแล้วสำเร็จแล้วแม่มึงโอ้โหนี่นี่เหมือนร่วมกันกระทำความผิดเลยนะแบบนี้ถูกต้องถึงแม้ว่าคนที่เป็นเมียเนี่ยไม่ได้ลงไปแล้วก็ไปหยิบตังค์ด้วยนะคะแต่ก็มาด้วยกันน่ะอุ้ยคลิปนี้ค่ะท่านเจ้าอาวาสเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นคนจัดการเลยค่ะนี่พระปัญญาปัญญาวโรนะคะบอกเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนประมาณ4โมงเย็นคู่นี้น่าจะเป็นผัวเมียกันน่ะทางวัดนี่มีเมตตามากเลยนะคุณผู้ชมเพราะอะไรคือพระปัญญาบอกอยากจะฝากไปที่ทั้งคู่เลยนะคะกลับตัวกลับใจซะมันเป็นบาปมันจะเสียอนาคตไม่รู้ลูกเต้ามีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ในทางคดีก็ต้องว่ากันไปให้วัยยาวัจกรของวัดเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองระยองแล้วค่ะอ่ะลองฟังดูแล้วกันนะคะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะพูดถึงก็ไม่อยากให้เขาทำแบบนี้เพราะว่าที่เขามาทำมันก็ไม่ดีเนาะกลัวไปทำที่อื่นอีกทีนี้ถ้าว่าเดี๋ยวเห็นก็อยากให้ปรับปรุงใหม่ให้แก้ไขตัวใหม่เนาะเดี๋ยวว่าไปทำกันที่อื่นที่แค่นั้นถือว่ามันเป็นจำนวนเงินไม่เงินไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถูกจับมาก็เสียอนาคตหมดอนาคตโอ้ยมันหมดอนาคตจริงๆอ่ะไม่รู้มีคนข้างหลังรอหรือเปล่าด้วยนะคะเนี่ยค่ะคุณพิรมแก้วขาวนะคะคนนี้เป็นวัยยาวัจกรที่วัดนะคะบอกเลยเมื่อหลายปีก่อนคนร้ายก็เคยเข้ามาเหมือนกันนะพระพุทธรูปอ่ะตั้งไว้ให้เขาบูชากันอ่ะขนาดหน้าตักเก้านิ้วอ่ะโดนขโมยไป3องค์ครั้งนี้ผมคิดว่าอย่างนี้คนร้ายน่าจะมาดูลาดเราไว้ก่อนก็เลยเข้ามาก่อเหตุกันแบบนี้เนี่ยโรงเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็เอาตังจากโรงนี้ไปอ่ะโอ้ดูสิแหมเอาเงินบุญไปนี่มันบาปหนาจริงๆนะบาปสิถูกไหมจริงๆแล้วเขาก็มีตัวล็อกเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะนั้นอาจจะยังไม่ทันได้ล็อกหรือเปล่าหรือไงเพราะว่าคือปกติพวกนี้ทางวัดอ่ะบางครั้งเขาเห็นข่าวแบบนี้บ่อยเขาก็มักจะมาเก็บเงินไปจากเนี่ยเกือบทุกวันแล้วนะค่ะแต่นี่บางวัดอาจจะแบบไม่เคยเจอคนร้ายเนี่ยมาขโมยเงินวัดก่อนหรือเปล่าก็เลยแบบอาจจะนิ่งนอนใจไปอ่ะชะล่าใจไปนิดนึงต้องหาวิธีในการป้องกันนะคะส่วนคู่นี้ยังจับตัวไม่ได้นะคู่สร้างคู่สมกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็โดนจับทั้งคู่นะ